สวัสดีครับคือผมจะไปฟูจิมาราธอนใช่ป่ะผมก็ปกติแล้วผมจะใช้ตารางนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการวิ่งอะไรว่าผมก็จะใช้เนี่ยตารางเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยของไตรแม้ว่าจะไปลงแข่ง 10K หรือไปลงอะไรผมก็เอาอันนี้เป็นหลักแล้วก็ปรับนู่นนี่เอาบางทีก็จะใช้ไอ้ Run Less Run Fast เนาะบางทีก็จะใช้หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะแต่วันนี้จะลองกับหนังสือเล่มนี้จริงๆมันก็สูตรเดียวกับหนังสือไตรที่ผมใช้หนังสือไตรที่ผมใช้อันนี้จบ Iron Man 3 สนามล่าสุดนะที่ทูลสวิตเซอร์แลนด์ที่บาร์เซโลนาสเปนแล้วก็ที่บิตเตอรียกาเซตที่สเปนเนาะก็ใช้หนังสือเล่มนี้จัดตารางซ้อมของตัวเองผสมกับ Run Less Run Fast ผมว่าโอเคทีนี้อันนี้มันสูตรเดียวกันคนเขียนคนเดียวกันมั้งแมทอันนี้ก็แมทแมทกับเดวิดผมว่าอันนี้มันถูกจริตผมมันใช้โซนหัวใจมันใช้ความเหนื่อยเนาะผมก็เลยเอามาวางโปรแกรมปรับนู่นปรับนี่ในฟูจิมาราธอนที่จะเกิดขึ้นประมาณวันที่20เท่าไหร่24มั้งพฤศจิกาก็เลยเอามาแชร์เนาะผมจะแชร์เป็นสัปดาห์ไปเนาะว่าสัปดาห์นี้ต้องซ้อมอะไรบ้างจริงๆมันเป็น18สัปดาห์แต่ณปัจจุบันเนี้ยถ้าถอยหลังไปเนี่ยถ้านับจากวันนี้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่4วันแข่งเนี่ยจะถึงสัปดาห์ที่18พอดีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการงงเนาะเราเข้าตารางสัปดาห์ที่4เลยลองดูตารางนี้เผื่อใครได้ไอเดียแล้วไปซ้อมกันนะฮะโอเคเราจะเริ่มที่วันจันทร์เนาะตารางซ้อมเนี่ยมันจะมีประมาณมีทั้ง2มื้อในแต่ละวันบางทีก็มื้อเดียวแล้วก็วิ่งประมาณ7วันเลยว่ะจริงเหรอวิ่ง7วันเลยโอเคจริงเหรอโอเคเราลองมาดูกันวิ่ง7วันมาพักยังไงเนาะอาจจะเหมือนอันนี้ก็ซ้อม7วันเนาะแต่ว่าพักแบบพักมื้อเช้าหรือพักมื้ออะไรเงี้ยว่าไปจริงเหรอวะเดี๋ยวนะอ๋อแต่ว่ามันเป็นมันมีวันเบามีวันอะไรมันไม่หนักนะสัปดาห์แรกๆมันไม่หนักโอเคเราเริ่มสัปดาห์ที่4เนาะเป็นอันรู้กันว่าสัปดาห์ที่3 2 1ก็เป็นแบบจริงๆก็เข้าสัปดาห์ที่4เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนไปมาราธอนแล้วคงวิ่งฮาล์ฟวิ่งอะไรกันได้สบายอยู่แล้วนะฮะเอาล่ะสัปดาห์ที่4เนาะเราจะเริ่มที่วันจันทร์เนาะเราจะเป็น Foundation Run 6คือไม่ต้องสงสัยกับไอเบอร์6เบอร์7เบอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นสัญลักษณ์ให้เปิดว่า6คืออะไรอะไรเงี้ยเอาเป็นว่า Foundation Run ละกัน Foundation Run นะหรือเขาให้เลือกนะวันจันทร์จะเป็น Foundation Run หรือจะเป็น Cross Training ก็ได้ Foundation Run ก็เป็นการวิ่งแบบปูพื้นฐานนะวิ่งแอโรบิกอ่ะวันนี้จะเป็นแค่45นาทีเท่านั้นเองก็คือวิ่งโซน1 5นาทีแล้วก็ต่อด้วยโซน2 35นาทีแล้วก็จบด้วยโซน1 5นาทีง่ายมั้ยทีนี้โซน1คืออะไรโซน2คืออะไรทุกคนน่าจะเก็ทเนาะโซน1ก็วิ่งเบาๆสบายๆโซน2ก็วิ่งหอบแต่ว่าคุยได้โซน3ก็น่าจะอยู่ประมาณแข่งมาราธอนเพสแข่งก็คือ M pace โซน3ปลายๆถูกมั้ยโซน4มันก็เป็น LT ละใช่มั้ยโซน4 tempo LT interval ละ4ปลายก็เป็น interval 5อะไรเงี้ย hill repeat interval อะไร hit อะไรไปละเพราะฉะนั้นก็เป็นอันเข้าใจง่ายๆอย่างที่ผมเข้าใจนะโซน1ก็วิ่งผ่อนคลายวิ่งชิวๆชมนกชมไม้โซน2ก็คือวิ่งคุยได้หอบแต่ว่าคุยต่อเนื่องได้นะฮะโซน3ก็คือโซนแข่ง3ปลายก็แข่งถูกไหมแข่งมาราธอนนะเพราะถ้าแข่ง 5K 10K เราจะวิ่งประมาณโซน4โซน5ถูกไหมโอเคนั่นคือวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เป็น Foundation Run หรือจะ Cross Training ก็ได้ Cross Training ผมก็ใส่แค่ปั่นจักรยานหรือไม่ก็ว่ายน้ำแต่ต้องเป็นแบบเบสนะก็คือเราจะไม่เอา Cross Training แบบhit หรือว่า interval ไม่ทำเซตไม่ว่ายน้ำแบบเซตหรือไม่ปั่นแบบเซตเพราะเดี๋ยวมันจะไปกวนไอ้วันซ้อมที่จะต้องทำspeed work นะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นวันที่เป็น cross training ผมก็เลยเลือกแค่ปั่นจักรยาน40นาทีว่ายน้ำ 1,500 อะไรเงี้ยประมาณนี้พอโอเคมาวันอังคารนะฮะวันอังคารจะเป็น2มื้อตอนเช้าจะเป็น fast finish run คือวิ่งจบด้วยความเร็วนะเริ่มด้วย5นาทีโซน1ต่อด้วย35นาทีโซน2แล้วก็ปิดจ็อบด้วย12นาทีโซน3ซึ่งไปวิ่งมาเมื่อเช้าก็ถือว่าเหนื่อยก็ก้อนนี้เราจะได้ประมาณ8กิโลนะเมื่อเช้าวิ่งได้8กิโลตรงนี้แล้วก็ตกตอนเย็นนะตกตอนเย็นเนี่ยมื้อเย็นก็เป็น Foundation Run เหมือนกันก็เป็นเบสเหมือนกันโดยที่เป็น35นาทีเขาให้เลือกว่าจะเป็น Foundation Run หรือจะเป็นCross Training ก็ได้นะฮะก็ถ้าเลือก Foundation Run ก็จะเป็น5นาทีโซน1ต่อด้วย30นาทีโซน2แล้วก็ปิดจ็อบด้วย5นาทีโซน1นะครับจะเป็น35นาที Foundation Run 4นะครับโอเควันพุธก็เป็น Foundation Run 6
ระยะเวลาก็คือ45นาทีสังเกตว่าเขาไม่สนใจเรื่องระยะทางเนาะแต่ใช้ระยะเวลามันคุมง่ายมันคำนวณง่ายคำนวณความหนักเบา80 20นะอันนี้มันใช้สูตร80คือ base endurance แล้วก็20บางที15ด้วยซ้ำ10 15อะไรเงี้ยด้วยซ้ำที่เป็น speed work ที่เป็น high intensity อะไรเงี้ยโอเควันพุธเป็น foundation run 6นะก็คือ45นาที5นาทีโซน1ต่อด้วย35นาทีโซน2แล้วก็5นาทีโซน1นะครับหรือใครจะเป็นคอสเทรนนิ่งก็ได้นะครับวันพฤหัสก็เป็นฟาวเดชั่นรันอีกแล้วสัปดาห์แรกๆของการซ้อมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเบสเนาะฟาวเดชั่นรัน6นะครับก็เหมือนกัน45นาที5นาทีโซน1 35นาทีโซน2แล้วก็จบด้วย5นาทีโซน1นะครับส่วนมื้อเย็นของวันพฤหัสนะอันนี้ทํา2มื้อเนาะมื้อเย็นเป็นฟาวเดชั่นรัน4นะฮะก็คือ35นาที5นาทีโซน1 30นาทีโซน2และ5นาทีโซน1นะครับหรือจะเลือกคอสเทรนนิ่งก็ได้ทีนี้มาวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นฮิตเนาะอินเทอร์วัลน่ะแต่ว่าเป็นฮิลรีพิเทชันรัน7เนาะ39นาทีทำอะไรบ้าง5นาทีวอร์มอัพโซน1นะฮะแล้วก็5นาทีโซน2นะต่อด้วยเข้าเมนเซตเป็น6เซตโดยแต่ละเซตก็คือ 1.5 นาทีอัพฮิลด้วยโซน5ก็อัพฮิลไปโซน5ก็คือใส่สุดออลเอาท์1.5 นาทีแล้วก็เดินลง 2.5 นาทีโซน1ถ้าใครไม่มีฮิลไม่มีเนินไม่มีอะไรก็ใช้ลู่วิ่งก็ได้ผมว่า10ถึง12ในกำลังดี15มันวิ่งไม่ค่อยได้แล้วก็จบด้วย5นาทีโซน1นะนั่นคือวันศุกร์นะทำมื้อเดียวสปีดเวิร์คมื้อเดียวต่อด้วยวันเสาร์นะวันเสาร์จะเป็น recovery run ละใช้คำว่า recovery run 6ก็คือ45นาทีโซน1ก็คือวิ่งแช่ไปเลยนิ่งๆไปเลย45นาทีโซน1ไม่ต้องห่วงเรื่องเพสเนาะสังเกตว่าเขาจะไม่คุยเรื่องเพสกันนะเราปิดสัปดาห์ด้วยวันอาทิตย์นะจะเป็นรองรัน9นะรองรัน9ทำอะไรบ้างวิ่งโซน1 1.6 จริงๆเขาเขียนว่า1ไมล์เนาะก็ 1.6 โลหรือจะเอา 1.5 ก็ได้คิดง่ายๆแล้วก็ต่อด้วย 21K โซน2นะจริงๆก็20 21K อะไรประมาณเนี้ยสังเกตว่าโปรแกรมมาราธอนเนี่ยมันก็คือมันเหมือนลองรันต้องวิ่งฮาล์ฟอยู่แล้วนะไม่มีต่ำกว่าฮาล์ฟเนี่ยสัปดาห์ที่4เนี่ยจะเป็นลองรัน 21K นะแล้วก็คูลดาวน์ด้วยโซน1 1K นะก็รวมๆแล้วก็หลายกิโลเหมือนกันนะรวมแล้วลองไปดูก็ได้แต่ผมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องกิโลห่วงเรื่องระยะเวลาในการซ้อมซึ่งเขาคำนวณมาแล้วล่ะว่าระยะเวลาซึ่งผมว่าผมดูแล้วก็ซ้อมก็หนักใช้ได้เหมือนกันนะ7วันนะฮะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกไม่ไหวก็ recovery run วันเสาร์เนี่ยก็เป็นวันพักก็ได้นะจะได้มีวิ่ง6วันนะครับแต่ผมคิดว่าซ้อมได้เราจะวิ่งทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นวันที่เบาจริงๆอ่ะมันก็จะผ่อนคลายมันก็จะ recovery หรือส่วนตัวผมถ้ารู้สึกร่างกายไม่ไหววันไหนผมก็ใช้เดินเดี๋ยวนี้ก็ใช้เดินแบบเดินเร็วเอามันเหมือนกับมาขยับมันคลายกล้ามเนื้อคลายกดอะไรเงี้ยผมว่าเดินก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีนะครับโอเคนั่นก็คือตารางซ้อมสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่3 2 1ไม่มีนะฮะเพราะว่าผมเข้าสัปดาห์ที่4เลยเพราะว่ามัน18สัปดาห์ซึ่งเนี่ยเพิ่งเข้ามาเหมือนกันเพิ่งเข้าตารางกันเพิ่งซ้อมเหมือนกันคำถามคือจะวิ่งฟูจิมาราธอนด้วย เวลาที่เป้าหมายเท่าไหร่ไม่รู้นะเราก็ซ้อมแบบนี้ไปก่อนพอถึงช่วงเรสสเปซิฟิกเราค่อยมาดูเพสกันละว่ายังไงพอช่วงเบสเราก็ปูพื้นฐานไปก่อนว่าเราออฟซีซันมาใช่ไหมเราแข่งมาออฟซีซันมาเราก็ซ้อมแบบนี้ไปก่อนเบสใจเย็นๆนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตวีคหน้าเนาะว่าสัปดาห์ที่5เป็นยังไงบ้างเราจะทำแบบนี้18สัปดาห์นะใครไปฟูจิมาราธอนก็ตามตารางนี้ได้หรือปรับอะไรได้เป็นไอเดียไกด์ไลน์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพยายามจะทำนะคิดว่าน่าจะทำแหละมาคุยกันสบายๆแบบนี้สัปดาห์นี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม Runner's Journey สวัสดีครับ